สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับชื่อรายการคืออุทยานคนดีนั่นแหละครับท่านพี่น้องครับในช่วงนี้ของอุทยานคนดีหรือวิทยุเสียงอิสลามที่ผมรับผิดชอบในส่วนของอุทยานคนดีอยู่เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของบุคลิกภาพนะครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาซึ่งเราก็พูดมาหลายตอนแล้วแหละนะครับก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็ยังเหลืออีกหลายตอนอยู่ในการที่จะได้พูดคุยกันซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นลักษณะดีๆทั้งสิ้นนะครับที่นักวิชาการเขารวบรวมเอาไว้แล้วเราก็เอามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับวันนี้จะพูดต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการที่เมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีๆทั้งหลายของคนในอดีตโดยเฉพาะคนในอดีตนะเราใช้คำว่าคนในอดีตก็เพราะว่ามันมีคำที่เราน่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับก็คือคำว่าอัสลาฟุสซอลิฮ์นั่นเองนะครับก็หมายถึงว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นซาลฟและเป็นอัสซอลิฮ์นะซาลฟเนี่ยแปลว่าคนรุ่นก่อนคนรุ่นก่อนอัสซอลิฮูนี่ก็แปลว่าคนดีที่บอกว่าอัสลาฟุสซอลิฮ์ก็เพราะว่าไอ้ซาลฟที่ถ้าหมายถึงว่าคนรุ่นก่อนที่ไม่ดีก็มีแต่เราก็ไม่ได้มาเข้าใจว่าเป็นพวกซาลฟตามที่เราคุยกันใช่ไหมนั้นอัสซาลฟุสซอลิฮ์เราก็จะใช้คำพูดนี้ก็คือคนดีในอดีตนั่นแหละนั่นคือตัวอย่างคือแบบอย่างของเราทีนี้คนดีในอดีตที่เราจะต้องเอามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของเราในวิถีชีวิตของเราเราก็จะต้องไปดูว่าคนเหล่านี้คือใครคนเหล่านี้คือใครซึ่งแน่นอนเมื่อเราไปตรวจสอบเราไปค้นหาเราไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็จะพบว่าคนดีเหล่านี้เนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่นบีนั้นประกันเอาไว้นั่นเองอยู่ในกลุ่มที่ท่านนบีนั้นให้การรับรองเอาไว้ซึ่งก็อยู่ในยุคที่เรารู้กันดีอยู่แล้วก็คือ300ปีแรกนั่นเอง100ปีแรกก็คืออยู่ร่วมกับท่านนบี100ปีต่อมาเนี่ย100ปีต่อมาก็คือคนที่อยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์100ปีต่อมาก็คือพวกตาบีอีนนั่นเองนะครับตาบีอ์ตาบีอีนก็คือจะไล่เรียงมาดังนั้นถ้าเราจัดลำดับก็คืออายุของท่านนบีและซอฮาบะห์นะแล้วก็ต่อมายุคตาบีอีนแล้วก็ยุคอัตบาอุตตาบีอิน300ปีซึ่งนบีได้ประกันเอาไว้ว่า300ปีนี้เนี่ยคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับแบบอย่างของท่านนบีมากที่สุดก็ต้องยอมรับฮะจริงๆก็คืออย่างนั้นแหละครับเพราะว่านบีเพิ่งจากไปก็ยังมีซอฮาบะห์ที่รับช่วงต่อมาเป็นคอลิฟะห์4ท่านแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นซอฮาบะห์ที่เอาความรู้ไปถ่ายทอดตามที่ต่างๆหลายคนที่ไม่ได้ทันเจอท่านนบีจากไปแล้วแต่ท่านเจอบรรดาซอฮาบะห์คนเหล่านี้เราเรียกว่าตาบีอินก็ยังถือว่าใกล้ชิดกับนบีอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าระหว่างนบีกับเขาเนี่ยก็มีบรรดามีซอฮาบะห์เท่านั้นนะแต่ว่าพอมาอีกชุดหนึ่งถัดมานะครับชุดเหล่านี้เนี่ยไม่ทันเจอซอฮาบะห์แล้วแต่เธอทันเจอตาบีอินแทนแล้วเรียกว่าอัตบาอุตตาบีอินอัตบาอุตตาบีอินก็ยังถือว่าใกล้ชิดเพราะว่าระยะห่างไม่ได้มากมายนักเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกเอาไว้อย่างนี้ครับว่าท่านนบีถูกถามนะครับว่าไอยุนนาซิไครุนกลุ่มชนใดก็คือผู้คนกลุ่มไหนดีที่สุดถามท่านนบีท่านนบีก็บอกไครุนท่านนบีก็บอกว่ากอร์นียุคสมัยของฉันนี่แหละคำว่ากอร์นุนนะแปลว่าศตวรรษศตวรรษหนึ่งก็คือ100ปีนั่นแหละครับทศวรรษคือ10ปีศตวรรษคือ100ปียุคสมัยของฉันคือ100ปีนี่แหละ100ปีนี้เพราะนั้นพอเราไปดูประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์ท่านสุดท้ายก็จะเสียประมาณปีที่100ของการฮิจเราะห์นั่นนะครับปีฮิจเราะห์ศักราชหลังจากนั้นท่านนบีก็บอกว่าซุมมันและดีนะยาลูนะฮุมหลังจากนั้นถัดมาอีก100ปีที่เราทราบกันดีก็คือยุคของตาบีอินซุมมันและดีนะยาลูนะฮุมหลังจากนั้นก็ถัดมาอีก100ปีก็คือยุคอัตบาอุตตาบีอินคนเหล่านี้เนี่ยไม่เจอซอฮาบะห์นะแต่เจอตาบีอินฉะนั้น300ปีนี้ที่นบีบอกนี่แหละคือคนที่ดีที่สุดเพราะคนเหล่านี้อยู่ใกล้กับหลักการของอิสลามมากที่สุดนั่นเองซึ่งเราเรียกคนเหล่านี้ว่าอัสซาลฟุสซอลิฮ์อัสซาลฟุสซอลิฮ์เมื่อคนเหล่านี้เป็นคนดีที่นบีประกันนบีรับรองคนเหล่านี้จึงเป็นบุคคลที่เราจะต้องไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ไปศึกษาชีวประวัติของเขาแล้วเอามาปฏิบัติเอามาปฏิบัติเพื่อให้ใกล้ชิดและถูกต้องมากที่สุดนั่นเองเพราะอย่าลืมว่าตั้งแต่300ปีแรกจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ศตวรรษที่15เพราะว่า 1,400 กว่าก็คืออยู่ในยุคที่1,401 ถึง 1,500 เนี่ยก็คือศตวรรษที่15นั่นเองเพราะนั้นแน่นอนฮะเมื่อระยะห่างมันเยอะเนี่ยโอกาสที่มันจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาเจือปนเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราจึงต้องไปอิงกับ300ปีแรกให้มากที่สุดซึ่งเมื่อเราไปดูในประวัติศาสตร์ก็จะพบว่า300ปีแรกก็คือบรรดาอิมมะทั้ง4นั่นแหละครับแล้วก็บรรดาอุลามะทั้งหลายที่ได้รับการยอมรับเนี่ยอยู่ในยุคนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ในยุคนี้ทั้งหมดเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดที่เราจะต้องปฏิบัติตามให้ได้และถ้าหากว่าดีที่สุดอันดับแรกเลยก็แน่นอนครับบรรดาซอฮาบะห์เพราะอะไรครับเพราะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคือผู้ที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนบีถูกทดสอบนู่นนั่นสารพัดอย่างครับมากมายด้วยกับเหตุการณ์หลายอย่างเลยทีเดียวทีนี้ไอการถูกทดสอบเนี่ยมันก็ทำให้อีหม่านเขาเกิดทำให้อีหม่านเขาเพิ่มและแน่นอนเมื่อเขาถูกทดสอบหนักๆผลบุญมันก็เยอะแล้วก็ที่สำคัญคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเขามาเป็นตัวอย่างว่าคนเหล่านี้เนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนผลบุญเนี่ยก็จะแตกต่างจากคนยุคต่อๆมาอยู่แล้วในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงคนเหล่านี้นะครับบอกว่าวัสซาบิกูนันอาวะลูนมินันมุฮาจิรินวันอันซอรวัลลาดีนัตตะบะอูฮุมบิอาซานรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุวะอะอัดดะละฮุมจันนาตินตัจรีมินตะตะฮันอันฮาร์คอลิดีนฟีฮาอะบะดาซาลิกันฟาวซุนอะซีมอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ที่เป็นบรรพชนรุ่นก่อนๆไม่ว่าจะเป็นชาวมุฮาจิรินหรือชาวอันซอรก็ตามรุ่นก่อนๆ ก็หมายถึงว่ามุฮาจิรินที่อพยพในสมัยของท่านนบีก่อนการพิชิตมักกะคนเหล่านี้เนี่ยสถานะก็จะต่างกันจากคนที่อพยพหลังจากพิชิตมักกะได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อพยพก่อนพิชิตมักกะนี่คือคนที่มาด้วยใจแบบสุดๆนะครับเพราะว่าเขาต้องทิ้งทรัพย์สินเงินทองถิ่นฐานบ้านช่องที่เขาเคยครอบครองในเมืองมักกะเพื่อที่จะเอาอิสลามที่กับตัวเขาเนี่ยไปปฏิบัติในสถานที่อื่นซึ่งก็คือเมืองมะดีนะห์นั่นเองพอเมืองมะดีนะห์คนที่ให้การต้อนรับให้การช่วยเหลือแบ่งที่อยู่อาศัยให้แบ่งสถานที่ทำมาหากินให้ก็คือชาวอันซอรเพราะนั้นคน2กลุ่มนี้แล้วอยู่ในกลุ่มแรกๆนี่แหละครับที่เป็นตัวอย่างแห่งความเสียสละเป็นตัวอย่างแห่งการดูแลอันอิสลามซึ่งก็ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่ดีที่สุดแจ๋วที่สุดวัลลาดีนัตตะบะอูฮุมบิอาซานและก็คือคนที่ปฏิบัติตามคนเหล่านี้ด้วยคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะหมดไปแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในยุคถัดๆมาต่อๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้ายังอิงหรือว่าปฏิบัติตามวิธีการแนวทางของคนเหล่านี้อยู่แน่นอนอยู่บนความถูกต้องเมื่ออยู่บนความถูกต้องคนเหล่านี้อัลลอฮ์ก็จะให้เกียรติและยกย่องด้วยเช่นกันแต่ไอ้คนรุ่นก่อนๆเนี่ยอันนั้นคือเกียรติที่ใครก็ไปแย่งเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคนยุคก่อนๆเนี่ยรอดิอัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยพวกเขาวะรอดูอันฮุและเขาก็พอใจในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดให้แก่เขาวะอัดดะละฮุมญันนาตินอัลลอฮ์ก็จะเตรียมญันนาตให้กับพวกเขาตัจรีตะฮ์ตะฮันอันฮาร์ซึ่งภาพของสวรรค์เนี่ยมันคือภาพที่เราได้ยินได้ฟังแต่เรายังไม่เคยไปแค่นั้นเองและเราหลายคนก็อยากที่จะได้ก็คือการที่อยู่ภายอยู่ในสวรรค์มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านแล้วก็พออยู่ในนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากไปไหนแล้วครับเคยมีเด็กๆ เขาถามว่าแล้วอยู่ในสวรรค์แล้วออกไปข้างนอกได้ไหมเราก็เปรียบเทียบง่ายๆฮะถ้าเราเข้าไปในสถานที่ที่มันมีความสุขมากๆคงไม่มีใครอยากไปไหนแล้วล่ะครับก็จะอยู่แต่ในนั้นแหละนั้นเราก็ให้อยู่ในนั้นคอลิดีนอฟีฮาอับดาดาลิกันฟาวซุนอัลดีมดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธามันก็คือสุดยอดแล้วล่ะครับของคนที่เวลาทำความดีแล้วรางวัลที่ได้รับมันคือสวนสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของคนในอดีตให้มากๆแล้วเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับพยายามอิงกับคนเหล่านี้ให้เยอะพูดง่ายๆก็คือว่า
เวลาเราทำปุ๊บเราก็ต้องบอกว่าซอฮาบะห์คนนั้นเขาทำแบบนี้ซอฮาบะห์คนนี้ทำแบบนั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคือคนที่นบีให้การรับรองให้การค้ำประกันอยู่แล้วเราสามารถที่จะเรียนแบบในวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวการดำเนินชีวิตได้ทั้งหมดแหละครับเพราะว่าคนเหล่านี้คือตัวอย่างที่เรายกย่องแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอัสลัฟุสซอลิห์นั่นเองนะครับในประการต่อมานะครับต้องอยู่กับการทำอิบาดะห์ให้มากๆการที่เราจะเป็นคนดีได้เนี่ยหรือว่าเป็นคนที่เอาอิสลามมาปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องอยู่กับอิบาดะห์เยอะๆนะครับอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะการนมาดเท่านั้นไม่ได้หมายถึงการนมาด5เวลาเท่านั้นแต่จะต้องหมายรวมถึงวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวของเราทุกอย่างนะครับเพราะเราทำหวังผลและบุญจากอัลลอฮ์มันคืออิบาดะห์ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะเห็นภาพชัดในส่วนของการนมาดในส่วนของการบริจาคแต่ส่วนอื่นๆก็ยังมีนะครับที่เราทำทั้งหมดนั่นแหละครับมันคืออิบาดะห์ที่เราหวังผลและบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นคนที่จะมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างสมบูรณ์เนี่ยจะต้องอยู่กับการทำอิบาดะห์เยอะๆเพราะคนที่ทำอิบาดะห์เยอะๆเนี่ยก็จะหมั่นที่จะทบทวนตัวเราเองจะดูว่าผิดถูกยังไงทำอะไรไม่ดีบ้างถ้าผิดล่ะผิดก็เตาบาตัวถ้าถูกก็ทำต่อไปเรื่อยๆถ้าอยู่ในอิริยาบถใดก็แล้วแต่ไม่ลืมอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัตตาอิบูนันอาบิดูนันฮามิดูนัสซาอิฮูนัรอกิอูนัสซาจิดูนอัลอามิรูนบิลมะอรูฟวันนาฮูนะอานิลมุนกัรวัลฮาฟิซูนะลิฮุดูดิลลาห์วะบัชริลมุอ์มินีนอัลเลาะห์สาธยายให้เราได้เห็นนะครับว่าคนที่มีลักษณะเหล่าเนี้ยคือคนที่ตาวบะตัวบ่อยๆอิบาดะห์สม่ำเสมอขอบคุณต่ออัลเลาะห์รุกุอ์สุญูดใช้กันในสิ่งที่ดียับยั้งห้ามปรามสิ่งที่เป็นความชั่วรักษาระมัดระวังในขอบเขตต่างๆที่อัลเลาะห์กำหนดคนเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้นบีวะบัชรินมุมินีนจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาเพราะมันคือลักษณะของผู้ศรัทธานั่นเองที่เราจะไม่ปล่อยปะละเลยในสิ่งที่เป็นการสำนึกผิดในการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เราจะไม่หลงละเลงว่าไอ้สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราได้มันเป็นผลงานของเราแต่มันคือความสำเร็จที่อัลเลาะห์มอบให้ที่อัลเลาะห์อนุมัติให้เพราะฉะนั้นเราก็จึงขอบคุณเราจึงทำการสุญูดก้มกราบต่อพระองค์อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นต้องอยู่กับอิบาดะห์ให้มากๆต้องอยู่กับอิบาดะห์อย่างสม่ำเสมอพูดง่ายว่า24ชั่วโมงของเราเนี่ยพยายามทำให้มันได้ผลบุญนั่นเองกินก็ต้องกินแบบได้บุญด้วยกินยังไงอ่ะกินแบบมือขวากินแล้วกล่าวนามของอัลลอฮ์ไม่ใช่มือข้างซ้ายนะท่านนบีห้ามนะครับท่านนบีบอกว่าลาตะกูลูบิชิมานฟะอินนัชชัยฏอนยะกูลูบิชิมานอย่าได้ทานอาหารด้วยมือข้างซ้ายเพราะชัยฏอนมันใช้มือข้างซ้ายเราต้องตรงกันข้ามกับชัยฏอนเวลาเข้าห้องน้ำใช้มือข้างซ้ายทำความสะอาดนะครับเวลาเข้าห้องน้ำก้าวเท้าซ้ายเข้าก่อนเวลาออกมาก้าวเท้าขวาออกมาก่อนเข้ามัสยิดก้าวเท้าขวาเข้าก่อนออกจากมัสยิดก้าวเท้าซ้ายออกมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องให้รู้ถึงแนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะมันคืออิบาดะห์ของเรามันคือผลบุญของเรากินก็ต้องกินแบบได้บุญพูดจาก็ต้องพูดจาแบบได้บุญพูดยังไงอ่ะอันกะลิมะตุตอยยิบะตุศอดะกอตุนคำพูดที่ดีเป็นศอดะกอได้ถ้าพูดจาไปแล้วชาวบ้านเขาเจ็บพูดจาไปแล้วคนรอบข้างเขารำคาญพูดจาไปแล้วทำให้คนเขารู้สึกไม่สบายใจมันก็เป็นบาปแต่ถ้าพูดแล้วเขาสบายใจไม่ใช่โกหกนะครับไม่ใช่โกหกโกหกมันก็มีกติกามีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องว่าโกหกแบบไหนที่มันจะไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่ส่วนใหญ่มันผิดหมดแล้วครับโกหกเพื่อให้สนุกสนานอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเราจึงถูกใช้ว่าเราจะต้องทำให้ภาคปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นผลบุญให้ได้นะครับเพื่อเราจะได้ไม่ขาดทุนนะในสิ่งที่เราได้ทำลงไปนั่นเองประการต่อมาก็คือว่าเราจะต้องทำแต่สิ่งที่ดีเพื่อให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนทางนำให้กับเราเราต้องทำแต่สิ่งที่ดีการงานของเราเนี่ยจะต้องเป็นอันอัมรุสซอลเลยเป็นการงานที่มันดีจริงๆเป็นการงานที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาจริงๆแล้วก็ผลบุญหรือการตอบแทนที่อัลลอฮ์จะตอบแทนกลับมาก็คือว่าอัลลอฮ์จะยิ่งเพิ่มพูนทางนำให้กับเราถ้าหากว่าเราพยายามมันขึ้นอยู่กับความพยายามของเราก่อนเมื่อเราพยายามทำเต็มที่อัลลอฮ์ก็จะเพิ่มทางนำให้แต่ถ้าเราปล่อยปะละเลยหรือละหลวมกับหน้าที่ของเรา
อัลลอฮ์ก็จะทำให้เรายิ่งมีอีหม่านที่น้อยลงไปเพราะมันก็เป็นการตอบแทนตามมานั่นแหละถ้าตั้งใจเต็มที่ผลบุญเพิ่มอีหม่านเพิ่มแต่ถ้าไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยใส่ใจผลบุญก็ลดอีหม่านก็ลดลักษณะมันก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลดีนอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตยะฮดีฮิมร็อบบุฮุมบิอีมานิฮิมแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์และประกอบคุณงามความดีนั้นอัลเลาะห์ผู้อภิบาลของพวกเขานั้นจะนำทางเขาด้วยอีหม่านของเขาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่จะได้รับทางนำเนี่ยได้รับทางนำเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงเขามีอีหม่านเป็นต้นทุนเอาไว้ก่อนแล้วเพิ่มพูนทางนำมีความรู้ใกล้ชิดกับหลักการศาสนามากยิ่งขึ้นผลบุญมันก็มากขึ้นตามไปด้วยเราจึงต้องพยายามขอดุอาอยู่อย่างสม่ำเสมอว่าขอให้เราได้อยู่ในทางนำตลอดอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์ได้โปรดนำเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงแล้วก็ขอให้เราได้อยู่บนทางอันเที่ยงตรงอันนี้ตลอดไปให้อยู่บนการอีหม่านศรัทธามั่นต่อพระองค์ตลอดไปยามุกอลิบันกุลุบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกะก็คือดุอาที่เราขอกันอยู่เป็นประจำโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดทำให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปอย่าให้เฉยไฉไปทางด้านอื่นอย่าให้ถูกล่อลวงไปทางด้านอื่นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามในการที่จะประคับประคองอีหม่านของเราให้อยู่ในกรอบอยู่ในหนทางที่ถูกต้องให้ได้เพราะฉะนั้นอย่างนึงที่เราทำได้แน่ๆคือขอดุอานี่แหละครับขอดุอาให้เราได้อยู่บนทางนำที่ถูกต้องเพราะว่าทางนำเหล่านี้เนี่ยมันจะไปเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เพิ่มพูนอีหม่านให้กับเรานะครับอ่ะประการต่อมาครับจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ที่เชื่อมั่นว่าทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดเราต้องเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดต้องเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้แล้วแต่แน่นอนฮะในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วยังไงก็เป็นไปตามนั้นไม่ต้องทำอะไรก็เป็นไปตามไม่ใช่นะครับมันต้องแยกกันเราทำหน้าที่ของเราแต่ผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยอันนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์นั้นต้องเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นอกจากพระองค์เท่านั้นนอกจากพระองค์เท่านั้นเพราะนั้นไอการเชื่อมั่นแบบนี้เนี่ยมันก็จึงทำให้เราเกิดความสบายใจว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วผลสำเร็จจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาตีโพยตีพายถ้าสมมุติว่าทำไปแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้ตามเป้านะบางคนลงทุนทำการค้าแล้วตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นเพราะไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยเราจะมาโวยวายได้ไหมเราจะมาเสียอกเสียใจจนเกินเลยได้ไหมไอความรู้สึกที่บอกว่าไม่สบายใจเสียใจมันเป็นเรื่องปกติมันเสียใจกันได้มันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังอ่ะใครมันก็เสียใจแต่ว่าไอเสียใจจนกระทั่งแบบโวยวายจนกระทั่งแบบจะฆ่าตัวตายผูกคอตายเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ในสังคมอยู่ในภาพข่าวเยอะแยะลงทุนทำการค้าและตั้งเป้าว่ามันจะต้องได้กำไรเท่านั้นเท่านี้ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นพอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะไอคนที่เป็นอะไรนะเจ้าของธุรกิจก็ไปผูกคอตายไปฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ตามที่เราต้องการแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ต้องการแบบเขานั่นแหละเราก็อยากได้ตามเป้าประสงค์ตามนั้นเลยอยากได้ยอดค้ายอดขายสูงๆอยากได้เงินเยอะๆอยากได้กำไรงามๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มอบความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนเนี่ยไว้ภายใต้การอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจึงไม่รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราจะต้องไปฆ่าตัวตายทำให้เราจะต้องไปโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้ไม่เราเชื่อมั่นโดยบริสุทธิ์ใจว่าทั้งหมดนั้นเป็นไปตามการตักดีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครหน้าไหนที่จะมีอำนาจมากไปกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเพราะนั้นเราก็จะมารับผิดชอบเฉพาะในส่วนที่เป็นของเราคือทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ความสำเร็จมันจะมากน้อยขนาดไหนจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้เรา
ให้ไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละครับท่านพี่น้องเราคงจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันในส่วนที่เหลือในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา